เมื่อสองตัวพ่อแห่งวงการเพลงต้องมาเจอกันวงการลูกทุ่งคุณสดใสรุ่งโพธิ์ทองและตัวพ่อแห่งวงการแร็ปคุณปู่จ๋าลองใหม่เมื่อเพลงตราบทุลีดินจะถูกร้องใหม่ในสไตล์คุณสดใสมีให้เท่านี้มีเพียงแค่นี้ไม่มีมากมายดังใครเสียน้อยโชว์ที่ดีที่สุดทำอะไรมันก็ใช่ไปหมดเลยสุดยอดค่ะและเพลงสาวงามเมืองพิจิตรในสไตล์ปู่จ๋าโอ้แม่สาวเมืองพิจิตรอดีตชาละวันเธอเป็นลูกใครกันจะไม่จันแสงส่องมีความสุขที่สุดในชีวิตครับพี่มัมช้าก่อนท่านเป็นใครหรือข้าคือชาละวันและเจ้าเป็นใครข้าเป็นชาละเดือนแล้วนี่เมียข้าสองคนตะเภาแก้วกับกะเพราไก่เนี่ยเฮ้ยร้องเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนั้นจิตปีพ.ศ. 2564แชมป์โจ๊กตันโจ๊กซีซั่น1เย้สมเชงสามชาปีพ.ศ. 2565แชมป์โจ๊กตันโจ๊กฟรีสไตล์ครับพี่เท่งเถิดเทิงและปีพุทธศักราช2567นี้ตลก3คนที่เข้ารอบไฟนอลได้แก่ตลกหน้าเหมือนดาวขมิ้นผู้หญิงที่สวยอย่างคนทำบุญไม่ด้วยอะไรตลกหมอผีตัวพ่อคุณหน่อยเชิญยิ้มไปอยู่ที่ไหนใครต่อใครเรียกผมวิลลี่ตลกลิเกสุดเก่านายโยมเชิญยิ้มอีเลียมอีเลียมอีเลียมนั้นคงไม่พ้นเข็มยางานนี้ไม่มีใครยอมใครและใครกันที่จะคว้าแชมป์โจ๊กตัดโจ๊กคนต่อไปวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนบ่าย 3:15 รู้กัน